กระทรวงคมานาคมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเนี่ยนะคะที่มีจดหมายนะคะในการที่จะลาการประชุมครมเนี่ยนะคะาบางท่านเนี่ยก่อนหน้าหนึ่งวนันบางท่านก็เช้าวันนั้นเลยเนี่ยนะคะรัฐมนตรีก็รัฐมนตรีคมานาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยออกมาย้ําชัดกันในเรื่องนี้เลยนะคะว่า7รัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยมีการพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วนะคะสาหรับการที่ไม่ร่วมสังกร,รมคณนะรัฐมนตรี เรื่องของการแปลงสัญญาสัมปทานเป็นสัญญาร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียววันนี้คุณศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่ากรณีที่คณะรัฐมนตรีเลื่อนวาระการพิจารณาแปลงสัญญาสัมปทานเป็นสัญญาร่วมลงทุนในรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS c บริษัทในเครือบริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนหรือ BTS ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอออกไปก่อนนะคะเรื่องนี้คุณศักสยามบอกอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องนี้ต้องขอบคุณนายยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมที่ทำให้ได้มีการเปิดโอกาสร,รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านโดยเฉพาะในการที่ให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานคร ชี้แจงในส่วนที่กระทรวงคมนาคมตั้งข้อสังเกตให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักของกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลเพราะหลายประเด็นทางกทมออยังทำไม่รอบด้านและครบถ้วนค่ะนอกจากนี้ก็บอกว่าการที่รัฐมนตรีทั้ง7คนของพักภูมิใจไทยแสดงออกอย่างชัดเจนไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี ก็เนื่องจากว่าไม่เห็นด้วยต่อกระทรวงมหาดไทยที่มีการเสนอขอขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวในขณะที่การดำเนินการต่างๆยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายการไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีก็แสดงออกชัดว่าค้านไม่อยากให้ต้องเมื่อเข้าร่วมประชุมแล้วไปนั่งเถียงกันในคณะรัฐมนตรีให้เป็นเรื่องเป็นราวในเมื่อไม่เห็นด้วย อย่างเราก,ก็ตามที่ผ่านมาคณะกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะคะได้ทําความเห็นส่งไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลายครั้งหลายครั้งที่ว่านี่ก็เป็นหลายครั้งที่มีความชัดเจนมากเพราะว่านอกจาก4ประเด็นก่อนหน้าในครั้งนี้ได้เพิ่มเติมไปอีก2ประเด็นด้วยเหมือนกันค่ะทั้งในเรื่องของการที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ ในส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวทางด้านทิศเหนือจากหมอชิดไปขูค่คดแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและรอฟมอก็ตามแต่ในปัจจุบันทางกรุงเทพมหานครนั้นยังไม่มีการจ่ายค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างให้กับรอฟมอแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของการคำนวณอัตราค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้บริการว่ามีการใช้หลักการคำนวณอย่างไรเนื่องจากทางคมนาคมมองว่าอัตราค่าโดยสารที่จะจัดเก็บตลอดสายสามารถทำให้ถูกกว่า65บาบาทได้คุณศักดิ์สยามบอกต่อไปว่าหากในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อๆไปทางกระทรวงมหาดไทย จะยังมีการเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งทางพักภูมิใจไทยจะแสดงท่าทีอย่างไรเจ้าตัวยืนยันบอกว่าหากกระทรวงมหาดไทยเสนอวาระดังกล่าวกลับเข้ามาและมีการทำให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายและหลักธรรมภิบาลทางพักภูมิใจไทยก็จะสนับสนุนแต่ถ้ายังไม่มีการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของกฎหมาย ก็บอกได้เลยว่าพักภูมิใจไทยจะยังคงคัดค้านเหมือนเดิมเพราะหากไม่มีการดำเนินการให้ถูกต้องจะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมาย